เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดโหลเด็กดองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณบอยเมื่อ10ปีที่แล้วครับตอนนั้นคุณบอยเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแถวฝั่งทนวันนั้นคุณบอยมีเรียนตอน 5:00 น.ที่ตึกวิทยาศาสตร์โดยตึกวิทยาศาสตร์นี้เป็นตึก8ชั้นที่ชั้น3มีห้องสำหรับเก็บเด็กดองและอวัยวะดองต่างๆลักษณะห้องเรียนก็เหมือนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปโดยตำแหน่งของห้องเรียนห้องนี้ถ้าเดินออกมาจากลิฟต์จะต้องผ่านชั้นวางเด็กดองและอวัยวะดองตรงข้ามจะมีโต๊ะไม้ยาวไว้ให้นักศึกษานั่งคุณบอยกับแฟนมาถึงตึกก็โทรหาเพื่อนเฮ้ยกูถึงตึกแล้วพวกมึงอยู่ไหนวะเพื่อนคุณบอยก็บอกว่าพวกกูอยู่ที่ชั้น3แล้วมึงขึ้นมาได้เลยหลังวางสายคุณบอยกับแฟนก็ขึ้นลิฟต์ไปชั้น3พอลิฟต์เปิดออกมาคุณบอยกลับไม่เห็นโต๊ะไม้ที่ปกติจะวางอยู่หน้าลิฟต์คุณบอยก็เอะใจว่าพอโต๊ะมันใหญ่และหนักมากถ้าจะเคลื่อนย้ายก็ต้องใช้คนเป็น10ถึงจะย้ายได้แล้วคุณบอยกับแฟนก็เดินออกจากลิฟต์คุณบอยมีความรู้สึกว่าวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นมากกว่าปกติแถมยังเงียบสงัดกว่าที่เคยคุณบอยทนความอึดอัดไม่ไหวเลยชวนแฟนขึ้นไปที่ชั้น4เพราะอาจารย์ท่านนี้เคยเปลี่ยนห้องเรียนบ่อยๆพอจะไปกดลิฟต์ลิฟต์กลับเสียขึ้นมาคุณบอยกับแฟนก็เลยเดินขึ้นบันไดไปที่ชั้น4แต่ก็ไม่เจอเพื่อนแล้วก็ไม่เจอใครอีกคุณบอยทนความอึดอัดไม่ไหวเลยชวนแฟนลงไปรอที่ชั้น1พอลงมาแล้วความรู้สึกอึดอัดก็หายไปแล้วคุณบอยก็โทรศัพท์หาเพื่อนอีกทีฮัลโหลสรุปพวกมึงอยู่ไหนกันเนี่ยเพื่อนก็ตอบว่าไอ้บอยมึงความจำสั้นปะเนี่ยกูก็บอกว่าอยู่ชั้น3ไงมึงอ่ะรีบขึ้นมาได้แล้วอาจารย์มาถึงแล้วเนี่ยคุณบอยก็ตอบกลับว่าแต่กูกับแนนไปมาแล้วไม่เจอใครนะเว้ยแต่เพื่อนก็ยืนยันว่าอยู่ชั้น3จริงๆคุณบอยกับแฟนไปดูที่ลิฟต์ก็เห็นว่าลิฟต์กลับมาใช้ได้แล้วทั้งคู่เลยขึ้นลิฟต์ไปอีกทีแต่คราวนี้มีคนขึ้นลิฟต์ไปด้วยหลายคนพอลิฟต์เปิดออกชั้นที่3ก็เห็นว่าโต๊ะมานั่งยาววางอยู่ที่เดิมแล้วเพื่อนๆก็นั่งรออยู่ที่โต๊ะความรู้สึกเย็นๆและอึดอัดที่คุณบอยเคยรู้สึกก็ไม่เกิดขึ้นอีกคุณบอยกับแฟนก็งงว่าตอนแรกมันเกิดอะไรขึ้นแต่ทั้งคู่ก็ไม่อยากคิดอะไรมากเลยเข้าเรียนพอ2 ทุ่มคุณบอยก็แอบมาสูบบุหรี่ในห้องน้ำพอเดินออกจากห้องน้ำปรากฏว่ามีผู้หญิงคนนึงยืนนิ่งอยู่ตรงสุดทางเดินซึ่งห่างจากคุณบอยไปประมาณ10 เมตรคุณบอยก็พยายามมองว่าเป็นใครแต่มองแล้วก็ไม่ใช่คนที่ตัวเองรู้จักปกติเวลานี้จะมีแค่ห้องคุณบอยเรียนอยู่ห้องเดียวพอแฟนออกจากห้องน้ำคุณบอยก็ถามว่าเห็นอย่างที่คุณบอยเห็นไหมแฟนกลับบอกว่าไม่เห็นอะไรคุณบอยก็ขนลุกขึ้นมาทันทีแล้วก็พากันกลับเข้าห้องเรียนหลังเลิกเรียนวันนั้นคุณบอยต้องไปเล่นดนตรีต่อระหว่างขับรถไปกับแฟนและเพื่อนอีก2 คนนั้นคุณบอยมองไปที่กระจกมองข้างฝั่งซ้ายปรากฏว่ามีอะไรบางอย่างกลิ้งตามหลังรถมาแม้จะพยายามจ้องมองแต่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรพอขับรถไปถึงสะพานไม้ก็เห็นว่ามีเด็กตัวเท่าเด็กดองในขวดโหลนั่งกอดเข่าก้มหน้าอยู่ข้างราวสะพานคุณบอยมองจนรถขับผ่านไปแล้วก็เห็นว่าแฟนมองตามจึงถามแฟนว่าเห็นไหมแฟนก็บอกว่าเห็นเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างหลัง2 คนก็บอกว่ากูก็เห็นเหมือนกันคุณบอยรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวจนไม่กล้ามองกระจกหลังสักพักมีรถกระบะขับแซงทางฝั่งขวาแล้วปาดซ้ายเข้าไปที่หน้ารถในระยะกระชั้นชิดทำให้คุณบอยเห็นชัดเต็ม2 ตาว่ามีผู้หญิงนั่งห้อยขาอยู่ที่ฝาท้ายกระบะเธอคนนั้นมองจ้องหน้าคุณบอยแต่ที่น่าตกใจก็คือเธอไม่มีเท้าและทุกคนในรถก็เงียบหมดผู้หญิงคนนั้นแสยะยิ้มให้คุณบอย
แต่ลักษณะการยิ้มคือยิ้มกว้างจนปากฉีกถึงใบหูคุณบอยลดความเร็วลงปล่อยให้รถกระบะข้างหน้าทิ้งห่างออกไปทุกคนในรถไม่มีใครกล้าพูดอะไรพอผ่านไปสักพักก็เจอรถกระบะคันเดิมขับอยู่ข้างหน้าอีกและผู้หญิงคนนั้นก็ยังคงนั่งอยู่ท่าเดิมคุณบอยท้องไส้เริ่มปั่นป่วนแฟนคุณบอยบอกให้ขับแซงไปเลยหลังจากขับแซงมาได้ไม่นานรถกระบะคันนั้นก็ขับแซงรถคุณบอยอีกครั้งแต่คราวนี้ทุกคนไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นที่ท้ายกระบะแล้วเพื่อนคนหนึ่งเลยพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยเขาหายไปแล้วว่ะแล้วคุณบอยพูดอย่างหนักใจว่าเออเขาหายไปจากกระบะแล้วแต่ว่าตอนนี้เขาไปอยู่ไหนวะพอพูดจบคุณบอยก็บังเอิญเหลือบตาไปมองกระจกมองข้างด้านซ้ายอีกปรากฏว่าเห็นผู้หญิงคนนั้นวิ่งตามหลังรถมาติดๆทั้งๆที่คุณบอยเหยียบคันเร่งอยู่ที่100กว่าคุณบอยเสียว่าไปทั้งตัวเลยเหยียบรถแบบสุดกำลังและพอใกล้ถึงร้านที่จะไปเล่นดนตรีผู้หญิงคนนั้นก็หายไปแล้วพอถึงร้านคุณบอยก็มานั่งปะติดปะต่อเรื่องราวทั้งหมดโดยเขาคิดว่าผู้หญิงที่นั่งอยู่ฝาท้ายกระบะที่วิ่งตามรถมาน่าจะเป็นคนเดียวกับที่คุณบอยเห็นแถวหน้าห้องน้ำในตึกเรียนแล้วเด็กตัวเล็กๆที่อยู่ตรงราวสะพานอาจจะเป็นลูกของเธอก็เป็นได้ตอนที่ไปเรียนคุณบอยมักจะเอาเด็กดองมาเล่นบางทีก็เอาไปแกล้งเพื่อนจึงเป็นไปได้ว่าเด็กดองกับผู้หญิงคนนั้นอาจจะเป็นแม่ลูกกันหรือเปล่าแล้วแม่เด็กก็โกรธที่คุณบอยไปเล่นอย่างนั้นกับลูกของเธอเลยตามมาหลอกหลอนคุณบอยเช้าวันต่อมาคุณบอยกับแฟนแล้วก็เพื่อนๆพากันไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเด็กดองแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นและตั้งแต่นั้นมาคุณบอยก็ไม่เคยเอาโหลเด็กดองมาเล่นอีกเลยกระทั่งเรียนจบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน